ถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ร่วมกับกองทุนบ้านเด็กดีภูมิใจเสนอเด็กดีเด็กไทยรักความเป็นไทยรักความเป็นไทยขยันชมและเด็กๆทางบ้านทุกคนพบกันในรายการบ้านเด็กดีอีกแล้วบ้านที่เต็มไปด้วยความรักนะคะแล้วก็ความสนุกสนานที่จะมอบให้กับเด็กๆและท่านผู้ชมทุกคนเลยค่ะอ้าวแล้ววันนี้เพื่อนสัตว์ของเรามีมากมายเลยพากันมาต้อนรับเด็กๆแล้วเหรอคะโอ้โหแก้มป่องยิ้มสวยกันทีเดียวอยากจะดูใกล้ๆกันอีกหรือเปล่าคะมีตัวอะไรบ้างขานชื่อนะคะเรียกชื่อเขาพร้อมกับครูเลยนะคะมีตัวจิงโจ้นะคะม้าลายกระต่ายหมูอุดอุดม้าแล้วก็แรดนะคะตรงนี้แม่วัวตัวใหญ่เลยตัวอ้วนพีมีนมดีให้ลูกกินแล้วก็ช้างนะคะช้างสีสวยใช่ไหมคะน่ารักมากเลยพวกเขาไม่ใช่สัตว์ธรรมดานะคะตัวอ้วนใหญ่แบบนี้อ้าวแล้วทำไมเปิดได้ล่ะก็เขาเป็นหนังสือไงล่ะเดี๋ยวครูจะอ่านหนังสือช้างให้เด็กๆฟังว่ามีเรื่องราวเป็นอย่างไรสนุกด้วยตั้งใจฟังนะคะเปิดหน้าปกช้างออกมาช้างยิ้มแป้นเลยแต่ว่าเช้าวันนี้พระอาทิตย์ส่องแสงแล้วช้างก็ยังหลับตาปี้เลยสงสัยยังง่วงนอนอยู่ไม่อยากจะตื่นน้องลิงห้อยโหนอยู่บนต้นไม้ใช่ดูฉันสิฉันนะกินใบไม้อร่อยอร่อยมากเลยจากบนยอดไม้ดูฉันดูฉันสิเจี๊ยกเจี๊ยกฉันเดินสองแขนนะเอาแขนเดินได้สองข้างเลยใช่ฉันนะนะเอาเท้าสองเท้าย่ำตุ้ม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 ได้ดูฉันสิเจี๊ยกเจี๊ยกฉันนะโยนลูกเบอร์รี่ได้ด้วยรับเร็วรับเร็วใช่ฉันนะเอาน้ำเนี่ยพ่นไปได้ด้วยพ่นไปบนอากาศเลยเจ้าลิงน้อยหลบน้ำใหญ่เลยนะคะดูสิดูสิเจี๊ยกเจี๊ยกฉันยืนอยู่บนขาเดียวก็ได้ด้วยใช่แต่ฉันนะมีหูใหญ่สองข้างโบกไปมาได้ด้วยดูฉันดูฉันเจี๊ยกเจี๊ยกฉันกระโดดบนอากาศได้ด้วยแล้วก็กริ้งเหมือนลูกบอลเลยลูกบอลกลมๆทั้งตัวเลยใช่ช้างบอกว่าสิ่งที่ฉันทำได้ดีที่สุดเลยนะฉันสามารถให้เพื่อนๆทุกตัวเลยขึ้นมาขี่อยู่บนหลังของฉันดูฉันสิเจี๊ยกเจี๊ยกสนุกที่สุดเลยก็คือฉันได้โหนอยู่ที่งวงช้างนี่ไงเพื่อนๆทุกตัวนะคะมีความสุขมากแล้วก็อยากจะชวนเพื่อนที่บ้านให้รักการอ่านอ่านหนังสือทุกวันทุกวันสนุกมากสนุกมากนะคะแล้วตอนนี้มีนิทานสนุกจากพี่ฝ้ายจะเล่าให้เด็กๆฟังค่ะบ้านนิทานเอาล่ะพี่ฝ้ายขอถามหน่อยทุกคนชอบตุ๊กตาหรือเปล่าคะชอบค่ะวันนี้นะพี่ฝ้ายจะมาเล่านิทานเกี่ยวกับตุ๊กตาไม้ตัวนี้ให้ฟังนะคะกับคุณพ่อของเขาที่ชื่อว่าเจเปตโต้ตกลงไหม
เรามาฟังกันนะเจ้าตัวน้อยตัวนี้ชื่อว่าพินอคคิโอตกลงไหมเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันหนึ่งเจเปตโตเขาเป็นช่างแกะสลักหุ่นไม้ไงใช่ไหมเขาก็บอกว่าเอาล่ะฉันอยากจะได้ลูกชายมากเลยเขาก็เลยแกะสลักเจ้าหุ่นไม้ตัวเนี้ยขึ้นมาแล้วก็คิดว่าอยากจะให้เจ้าหุ่นไม้ตัวเนี้ยเป็นลูกของเขาจริงๆนางฟ้าก็เลยโผล่ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเอาล่ะเจเปตโตฉันจะให้พรกับเธอนะเด็กตัวน้อยๆตัวเนี้ยจะกลายเป็นลูกชายของเธอถ้าเขาเป็นเด็กผู้ชายที่ดีเป็นเด็กดีของเธอเจเปโต้ดีใจมากเลยแล้วก็ตั้งชื่อให้เจ้าหุ่นไม้ตัวนี้ว่าพินอคคิโอแล้วพินอคคิโอก็มีเพื่อนเล่นตัวหนึ่งเป็นเจ้าตั๊กแตนสีเขียวตัวน้อยทั้งสองคนนะก็จะไปโรงเรียนด้วยกันทุกวันเลยเจ้าตั๊กแตนตัวเนี้ยก็จะชวนให้พินอคคิโอทำตัวเป็นเด็กผู้ชายที่ดีตลอดเวลาเลยแต่ว่ามันก็จะมีเจ้าสุนัขจิ้งจอกแล้วก็เจ้าแมวตัวร้ายเนี่ยที่มาชวนให้พินอคคิโอไม่ไปโรงเรียนบอกว่าพินอคคิโออย่าไปโรงเรียนเลยอย่าไปเที่ยวกันเถอะเสร็จแล้วพี่น้องคิโอก็เลยหนีไปเที่ยวกับเจ้าแมวแล้วก็สุนัขจิ้งจอกพอกลับมาถึงบ้านพี่น้องคิโอก็ไม่รู้จะบอกพ่อยังไงก็บอกพ่อว่าครับพ่อวันนี้ผมไปโรงเรียนมาครับแต่จริงๆแล้วพี่น้องคิโอโกหกคุณพ่อไม่ยอมพูดความจริงกับคุณพ่อว่าหนีไปเที่ยวมาทันใดนั้นเองจมูกของพี่น้องคิโอก็ยาวขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นพี่น้องคิโอตกใจมากเลยแล้วก็รีบวิ่งหนีออกไปนอกบ้านคุณพ่อเสียใจมากที่ลูกไม่ยอมพูดความจริงด้วยคุณพ่อก็เลยรีบเก็บของเข้าที่แล้วก็ออกไปตามหาพี่น้องคิโอเลยพอพี่น้องคิโอออกไปอยู่ข้างนอกเขาก็รู้แล้วว่าเขาอะทำผิดแล้วก็สำนึกผิดอยากจะกลับไปตามหาคุณพ่อเพราะว่าพ่อของเขาอะหายตัวไปนานมากแล้วแล้วเขาก็ได้ฟังข่าวร้ายที่สุดจากเพื่อนปลาโลมาของเขาบอกว่าพี่น้องคิโอพ่อของเธออะโดนปลาโลมากินไปแล้วพี่น้องคิโอเสียใจมากแล้วก็บอกว่าคุณพ่อครับไม่ต้องกลัวนะผมมาช่วยแล้วแล้วพี่น้องก็กระโดดน้ำลงไปเลยและในที่สุดพี่น้องคิโอก็สามารถช่วยคุณพ่อของเขาได้และนางฟ้าก็เลยมาแล้วก็ประทานพรให้พี่น้องคิโอบอกว่าพี่น้องคิโอเธอเป็นเด็กดีแล้วนะเธอช่วยพ่อของเธอได้แล้วเอาล่ะตั้งแต่นี้ต่อไปเธอจะได้เป็นเด็กผู้ชายที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อเธอต่อไปนี่แล้วพี่น็อคคิโอนะก็ได้กลับมาเป็นเด็กผู้ชายที่น่ารักของคุณพ่อแล้วก็ไปโรงเรียนทุกวันเลยแล้วเด็กๆล่ะคะไปโรงเรียนทุกวันหรือเปล่าทุกวันแล้วเป็นเด็กดีหรือเปล่าคะเด็กดีค่ะแล้วเป็นไงนิทานสนุกไหมคะสนุกค่ะชอบเปล่าชอบค่ะชอบตัวไหนที่สุดคะพี่ชอบพี่น็อคคิโอเหรอคะแล้วต้องเป็นเด็กดีเหมือนพี่น็อคคิโอด้วยหรือเปล่าเป็นเด็กดีเหมือนพี่น็อคคิโอหรือเปล่าเป็นเด็กดีใช่ไหมคะต้องรับคุณพ่อรับคุณแม่ใช่ไหมเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ด้วยรู้หรือเปล่าคะค่ะเก่งมากเลยขอบคุณให้ด้วยหน่อยของเล่นเด็กดีค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะพี่ไพ่จะมาสอนพับเจ้าปลาวาฬที่กินพ่อของพี่น็อคคิโอเข้าไปคราวนี้เราใช้อะไรพับเจ้าปลาวาฬนี้นี่เลยกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัส1แผ่นเท่านั้นคราวนี้เรามาเริ่มพับกันดีกว่านะคะว่าจะทำยังไงพี่ไฟจะสอนเองอันดับแรกสุดเลยพับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยสามเหลี่ยมอันใหญ่เบ้อเล่อเลยเห็นไหมคะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนภูเขาลูกโตๆเลยพับเสร็จแล้วทำยังไงต่อคลี่ออกมาค่ะคลี่ออกมาแล้วก็พับนี่พับมุมนี้นะคะเข้าไปข้างในแบบนี้เหมือนโคลนไอศครีมเลยนะเด็กๆชอบกินไอศครีมหรือเปล่าพับเป็นมุมแหลมๆแบบนี้เลยสองข้างเหมือนกันเลยนะคะพับสองข้างเข้าไปชนกันเลยแล้วก็รีดให้เรียบเลยนี่สวยเลยเห็นไหมคะแล้วทำไงต่อข้างบนนี้ยังเหลืออยู่พับเข้ามาชนกันเลยค่ะเห็นไหมนี่ชนนี่เลยพับเข้ามาชนกันเลยเสร็จแล้วทำไงต่อดีนะให้เป็นเจ้าปลาวาฬนี่เลยค่ะพับนี่พับทบเข้ามาเลยคราวนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะคราวนี้เราได้ละคราวนี้เหลือหัวเจ้าปลาวาฬยังไม่ได้หัวเลยทำยังไงกางออกมาอีกรอบนึงแล้วก็พับมุมเข้าไปนิดเดียวนะคะพับมุมเข้าไปนิดเดียวเองให้เป็นหัวเจ้าปลาวาฬน้อยนี่เสร็จแล้วก็พับทบกลับเข้ามาเหมือนเดิมเป็นยังไงได้แล้วคราวนี้ยังเหลือหางยังไม่ได้หางเจ้าปลาวาฬทำยังไงคะพับ
มุมปลายตรงนี้นิดเดียวนะคะขึ้นไปข้างบนแบบนี้นี่คราวนี้ได้แล้วเจ้าปลาวานคราวนี้ถ้ามีปลาวานแล้วปลาวานต้องเป็นยังไงปลาวานต้องพ่นน้ำใช่ไหมทำยังไงให้มีพ่นน้ำนี่เลยค่ะเอาลวดมา1อันทำเป็น2ทบแบบนี้ถ้าเป็น2ทบนี่เป็น2ทบได้ไงต่อเอาหาปากกาหรืออะไรก็ได้นะคะน้องๆเด็กๆม้วนให้เป็นวงกลมแบบนี้เลยม้วนเป็นวงกลมนี่ม้วนเข้าของข้างเหมือนกันเลยม้วนเข้าไปแบบนี้นี่อุ๊ยเอาใหม่ม้วนเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วก็ทากาวแปะเข้าไปข้างในเปิดเข้ามาข้างในแปะลงไปเลยแปะลงไปแบบนี้นี่แล้วก็ทากาวอีกนิดนึงติดตรงหัวไว้มันจะได้ไม่เปิดออกมานี่แล้วก็พับทบลงไปเลยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วจะเป็นเจ้าปลาวานได้ต้องมีหน้าตาเด็กๆต้องวาดตาให้เจ้าปลาวานน้อยด้วยมีตากลมๆมีขนตานิดหน่อยแล้วเป็นยังไงต่อต้องมีปากยิ้มๆด้วยยิ้มเจ้าปลาวานน้อยของเรามีแก้มด้วยมีแก้มนี่เสร็จแล้วค่ะเป็นปลาวานน้อยแสนน่ารักของเด็กๆไงคะเดี๋ยวคราวนี้นะคะพี่ฟ้าจะให้ปลาวานไปคนละตัวเลยเอาไปแล้วอย่าเพิ่งทำอะไรนะนั่งดูก่อนนะคราวนี้เอาเมจิกคนละแท่งเลยวาดตาแล้วก็วาดปากให้เจ้าปลาวานที่กินพ่อของด็อกคิโอไปเลยใครอยากได้สีอะไรหยิบเลยค่ะวาดเลยไหนดูซิของใครสีอะไรปากยิ้มเลยปลาวานปากยิ้มตาคะไหนปากคะไหนสีโอ้ยเก่งจังเลยค่ะสนุกไหมครับเด็กๆสำหรับนิทานเรื่องนี้นะครับตอนน้าป๋อเด็กๆน้าป๋อก็เคยฟังนิทานเรื่องนี้เหมือนกันคุณครูของน้าป๋อเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องราวเนี่ยเป็นยังไงเด็กๆฟังแล้วเป็นไงครับอย่าโกหกนะครับถ้าเกิดว่าเด็กๆโกหกเมื่อไหร่แล้วก็จมูกจะยื่นยาวออกมาเลยทีเดียวเอาละครับตอนนี้เรามาวาดตัวการ์ตูนกันดีกว่าตัวที่น้าป๋อเตรียมมาก็ทุกๆคนอาจจะเดาออกแล้วนะครับว่าเป็นตัวอะไรนะครับพินอคคิโอครับเรามาเริ่มกันครับเริ่มจากวงกลมก่อนนะครับแล้วก็ใส่เส้นโค้งนิดนึงนะครับแล้วก็เส้นครึ่งวงกลมตรงนี้จะเป็นหมวกใส่เส้นด้านหน้าตามด้วยเส้นตรงตรงนี้จะเป็นจมูกนะครับโค้งนิดนึงตรงนี้เป็นใบหูตามด้วยวงรีแล้วก็เส้นโค้งในลักษณะนี้เป็นช่วงขานะครับแบ่งส่วนนี้เป็นเสื้อกับกางเกงเส้นโค้งปื๊ดออกมาตรงนี้เป็นแขนต่อมานะครับขาและเท้าเป็นรูปครึ่งวงกลมขาอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เท้าครึ่งวงกลมเอาละครับเส้นร่างเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูเส้นจริงกันนะครับน้าป๋อเริ่มจากส่วนของใบหูก่อนเลย3เส้นใบหูใส่เส้นข้างในนิดนึงต่อไปน้าป๋อเขียนหมวกปื๊ดมานี่เลยนะครับใส่ปีกหมวกแวบลงไปใส่ซ้ำครึ่งวงกลมตรงนี้นะครับเป็นหมวกต่อจากนั้นใส่เส้นผมปื๊ดลงมาอย่างนี้นะครับโค้งนิดนึงจนมาถึงใบหูซ้ำเส้นด้านหลังเปิดลงมาทีนี้มาใส่ส่วนหน้าตาโค้งเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นแก้มเรียบร้อยแล้วจมูกยาวๆตรงนี้ซ้ำลงไปเลยเป็นจมูกนะครับมาดูส่วนของแขนนะป๋อเขียนแขนก่อน
แขนเสื้อมือยื่นออกไปมีนิ้วนิดนึงแล้วก็โค้งกลับเข้ามาแบ่งเส้นตรงนี้พี่น็อกคิโอมีถุงมือนะครับใส่ถุงมืออยู่แล้วก็ใส่ข้อแขนของเขามีหมุดไม้อยู่ด้วยเพราะเขาเป็นหุ่นไม้นะครับขอเสื้อด้านหลังชายเสื้อนะครับที่ต่ออยู่กับกางเกงใส่ขากางเกงเข้าไป3เส้นที่ร่างเอาไว้ทั้งหมดเลยต่อจากนั้นใส่รองเท้าใส่รองเท้า3เส้นของขาอย่าลืมใส่ข้อของหัวเข่าไปด้วยด้านหลังนะครับเขียนเหมือนกันปืดเข้าไปเลยใส่ข้อเข่าเข้าไปนะครับต่อจากนั้นส่วนที่เหลือเราใส่ปากยิ้มลงไปปากยิ้มแล้วก็ใส่ตาด้วยกลมๆแล้วก็โค้งขึ้นไปด้านบนในลักษณะนี้เป็นอันว่าเจ้าพินอคคิโอตัวนี้ใส่เส้นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาระบายสีกันครับนะป๋อเริ่มจากสีเหลืองก่อนเลยนะครับระบายสีบริเวณเสื้อแล้วพอใช้สีเหลืองเลยนี่สว่างสดใสเอาละครับต่อจากนั้นนะพอจะระบายส่วนที่เป็นเนื้อนะครับไล่จากจมูกก่อนเลยนี่จมูกนะครับแล้วก็ส่วนของหน้าตาตั้งแต่ด้านบนลงมานะครับไล่ลงมาเรื่อยๆเลยใกล้ๆกับปากก็เว้นไว้สักนิดนึงนะครับเติมใบหูแล้วก็ส่วนที่เป็นแขนสีเนื้อที่น้าป๋อเลือกใช้นี้จะออกเป็นสีออกส้มๆน้ำตาลนะครับเพราะว่าพี่น็อกคิโอเขาเป็นไม้นะครับก็ต้องใช้สีที่เทียบเคียงกับเนื้อไม้ได้เอาละครับเรียบร้อยแล้วน้าป๋อก็จะใส่บริเวณเส้นผมเลยเนื่องจากว่าพี่น็อกคิโอนี้เป็นนิทานนานาชาตินะครับแล้วก็ทางฝรั่งเขาเป็นคนต้นคิดเพราะฉะนั้นผมน้าป๋อก็เลยเลือกใช้สีน้ำตาลครับระบายให้ทั่วเลยเอาละครับเรียบร้อยแล้วน้าป๋อก็เอาสีแดงมาระบายบริเวณหมวกเว้นแสงไว้นิดนึงนะครับบริเวณที่แสงส่องด้านบนนะครับแล้วที่เหลือก็ระบายให้ทั่วน้าป๋อระบายด้วยสีแดงเลยนะครับหมวกพี่น็อกคิโอแล้วเขาก็มีถุงมือด้วยน้าป๋อก็ระบายถุงมือด้วยเป็นสีแดงต่อจากนั้นส่วนที่เหลืออยู่นะครับก็คือกางเกงนะป๋อก็เว้นแสงนิดนึงแล้วก็ระบายสีฟ้าน้ำเงินนี้ลงไปเป็นสีของกางเกงขากางเกงด้านหลังที่ถูกบังอยู่แล้วก็รองเท้าด้วยใช้สีเดียวกับกางเกงเลยนะครับพินอคคิโอของน้าป๋อตอนนี้ระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเด็กๆแล้วครับวาดกันทันไหมเอ่ยอาจจะยากไปสักนิดนึงนะครับสำหรับตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าวาดสำเร็จแล้วก็ส่งมาให้น้าป๋อดูบ้างนะครับแล้วคราวหน้าเราพบกันใหม่ครับกระรอกน้อยเด็กดียิ้มพบกันทุกวันเรายิ้มยิ้มไหนสิจ๊ะยิ้มพบกันทุกวันเรายิ้มหวานยิ้มย้ำจำใสเราเริ่มวันใหม่ทักทายด้วยรอยยิ้มยิ้มย้ำจำใสเราภาคภูมิใจเมืองไทยเมืองยิ้มหนึ่งช้อนสองช้อนหรือสามช้อนดีนะเอ๊สวัสดีค่ะกระรอกน้อยนับช้อนอะไรอยู่คะช้อนยาค่ะคุณครูพรจันทร์กระรอกน้อยไม่สบาย เจ็บคอค่ะแต่ไม่รู้ว่าต้องทานยาน้ำกี่ช้อนดี
ทานยาเยอะๆไปเลยดีไหมคะคุณครูพรจันทร์จะได้หายไวๆไม่ได้ค่ะนอกจากไม่หายแล้วนะคะยังเป็นอันตรายอีกด้วยเวลาที่เราจะทานยาต้องทานให้พอดีพอดีเลยแล้วก็ตามหมอสั่งด้วยนะคะข้อสำคัญถ้าเป็นเด็กเล็กอยู่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่เป็นคนรินยาให้ค่ะกระรอกน้อยไม่รู้ว่าการทานยาไม่ถูกต้องเนี่ยมีอันตรายต่อร่างกายด้วยหรอคะมีค่ะเราไปฟังจากคุณหมอจูนดีกว่านะคะหมอจูนจะแนะนำเด็กๆแล้วก็กระรอกน้อยว่าทานยาอย่างไรนะคะให้หายไม่สบายได้เร็วที่สุดเลยค่ะการกินยาของเด็กไม่ใช่เรื่องยากนะคะสิ่งสำคัญอยู่ที่การตวงยาของคุณแม่ค่ะซึ่งจะต้องใช้ความแม่นยำอย่างสูงยาของเด็กมักจะมาในรูปของยาน้ำซึ่งคุณหมอจะเขียนไว้ข้างฉลากว่าให้ทานครั้งละกี่ช้อนชานะคะคุณแม่มักจะใช้ช้อนที่มีอยู่ที่บ้านซึ่งขนาดไม่เท่ากันสิ่งที่ตามมาก็คือเด็กอาจจะได้ยามากเกินไปหรืออาจจะได้ยาน้อยเกินไปนะคะวิธีที่ถูกต้องให้ใช้ถ้วยตวงยาค่ะซึ่งถ้วยตวงยานี้หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะคุณแม่ดูตัวเลขได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใช้ยา1ช้อนชาก็รินยาออกมาเท่ากับขีดเลข1หลังจากนั้นก็ให้น้องดื่มยาตามนี้หลังจากดื่มยาหมดเติมน้ำอุ่นใส่ลงไปให้เต็มแก้วและให้น้องดื่มตามค่ะสิ่งสำคัญที่สุดเด็กๆห้ามหยิบยาเองเป็นอันขาดนะคะเพราะอาจจะหยิบยาผิดแล้วก็ทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะต่อไปนี้กระรอกน้อยจะไม่รินยาเองแล้วค่ะแต่จะให้แม่กระรอกรินยาให้จะได้ไม่มีอันตรายและหายไวๆด้วยค่ะเก่งมากนะคะเด็กๆทั้งบ้านก็เหมือนกันค่ะต่อไปนี้นะคะเวลาไม่สบายก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจัดยาให้ตามที่คุณหมอสั่งนะคะข้อสำคัญมันออกกำลังกายนะคะจะได้แข็งแรงแล้วก็จิตใจแจ่มใสด้วยค่ะคุณครูคะมีจดหมายทางบ้านเยอะแยะเลยค่ะกระรอกน้อยจะช่วยคุณครูตอบนะคะน่ารักจังเลยนะคะแม้แต่เจ็บคออยู่นะคะก็ยังอุตส่าห์ที่จะอาสาตอบจดหมายดีมากเลยค่ะเพื่อนๆคอยดูชื่อของตัวเองเอาไว้ให้ดีนะคะขอบคุณสำหรับจดหมายทุกฉบับนะคะอ่านแล้วชื่นใจจังเลยถ้าใครอยากเขียนจดหมายมาคุยกันก็ให้รีบจดที่อยู่นะคะรายการบ้านเด็กดีตู้ปน1236ปนฝนานากรุงเทพ10112หรืออีเมล address bandekdi@yahoo.comหมดเวลาแล้วนะคะครูกับกระรอกน้อยก็จะลาเด็กๆไปก่อนขอให้เด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายอยู่เย็นเป็นสุขทุกคืนวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอลาแล้วเพื่อนจ๋าขอลาก่อนถึงเวลาDog man.